ค่ะท่านผู้ชมคะจอกข่าวเด้งในวันนี้ค่ะเราจะไปเกาะติดกันที่ความเคลื่อนไหวในการจัดการชุมนุมใหญ่ของกลุ่มคณะราษฎรในวันที่8พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะคะที่บริเวณอนุสาวรียประชาธิปไตยซึ่งก่อนหน้านี้ในอนุนัำผ่าก็เคยระบุเอาไว้ว่าจะจัดให้มีการชุมนุมที่เป็นการชุมนุมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เพราะฉะนั้นค่ะในการชุมนุมที่จะมีขึ้นบรรดาแกนนำนะคะก็เลยต่างออกมาปลุกเร้าสารพัดวิธีและค่ะก็เพื่อที่จะเรียกแขกแล้วก็เรียกมวลชนให้เข้าร่วมการชุมนุมในครั้งนี้ให้ได้ม,มากที่สุดค่ะเหมือนกับนะคะเมื่อครั้งการชุมนุมที่ผ่านมาในช่วงเดือนกันยายนแล้วก็เดือนตุลาคมค่ะค่ะท่านผู้ชมคะและใน Facebook นะคะของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมค่ะก็ได้โพสต์เอาไว้นะคะว่าเราจะชนะได้หรือเปล่า เราจะเดินไปสู่จุดไหนเราจะทําให้จบในรุ่นเราได้จริงหรือไม่คําถามเหล่านี้ไม่มีใครสามารถที่จะตอบได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราจะตอบได้ก็คือถ้าทุกคนนั้นออกมาให้ได้มากที่สุดเราก็จะได้ขับเคลื่อนกลงล้อแห่งประวัติศาสตร์ไปข้างหน้าร่วมกันในขณะที่อีกเพจหนึ่งค่ะก็คือเพจเยาวชนปลดแอกนั้นก็มีการโพสต์นะคะว่าเราจะชนะได้หรือเปล่าเราจะเดินไปสู่จุดไหนเราจะทําให้จบในรุ่นเราได้จริงหรือไม่ คำถามเหล่านี้ไม่มีใครสามารถที่จะตอบได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราจะตอบได้ก็คือถ้าทุกคนนั้นออกมาให้ได้มากที่สุดค่ะท่านผู้ชมคะก็เรียกว่างานนี้นะคะถือว่าเป็นความพยายามอย่างยิ่งยวดเลยทีเดียวในการที่จะปลุกเรานะคะบรรดากลุ่มผู้ชุมนมุมเพื่อที่จะให้เข้าร่วมนะคะการชุมนุมในครั้งนี้ให้ได้มากที่สุดแล้วคะ่ะก็ถือได้ว่านะคะการชุมนุมในครั้งนี้จะเป็นการพิสูจน์ให้เห็นถึงการอยู่การไปของม็อบกันเลยทีเดียวว่าม็อบนั้นจะสามารถเดินหน้าต่อไปได้หรือไม่ ก็มาจากผลการชุมนุมในครั้งนี้ที่จะเป็นคําตอบหลังจากการชุมนุมที่ผ่านมาหลายต่อหลายครั้งนั้นปริมาณของผู้ชุมนุมลดลงอย่างน่าใจหายค่ะค่ะท่านผู้ชมคะเพราะฉะนั้นนะคะม็อบในวันที่8พฤศจิกาย,ยนนี้ค่ะนอกจากจะเป็นการระดมพลคนนะคะให้ดีมากที่สุดแล้ว <c oughs> ก็ในวันนั้นคงจะมีการระดมการยั่วยุปลุกปั่นกันในทุกวิธีทางเลยคะ่ะ <c oughs> เพื่อให้เกิดการสลายการชุมนุมนะคะแล้วก็การจัดการจากทางเจ้าหน้าที่รัฐให้ได้เลยคะ่ะ ทางนี้ก็เพื่อที่จะนําไปสู่จุดเปลี่ยนนะคะเรือว่าจุดหมายปลายทางที่บรรดาแกนนาหรือว่าบุคคลที่อยู่เบื้องหลังนั้นได้ตั้งเป้าเอาไว้ค่ะโดยในอนนนัมพะนะคะแกนนําของกลุ่มคณะราษฎรก็ได้โพสต์เอาไว้นะคะในช่วงหนึ่งว่าเขานั้นได้ตั้งเป้าเอาไว้ว่าวันนี้เรามีคนรุ่นใหม่วัยสิปีถึง30ปีที่เชื่อในเรื่องของสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคที่จะมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งแล้วก็แก้รัฐธรรมนูน อีก10ปีนะคะเราจะมีคนช่วงอายุนี้ที่เชื่อในเรื่องเดียวกันสามารถที่จะลงสมัครสอสอแล้วก็มีคนรุ่น35ปีขึ้นไปที่สามารถจะเป็นรัฐมนตรีได้และภายใน10ปีเราจะเปลี่ยนแปลงประเทศอย่างสมบูรณ์ค่ะโอ้โหเป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ชมคะฟังแล้วนะคะถือว่าเป็นการสร้างความหวังให้กับบรรดาเด็กๆในม็อบเลยทีเดียวค่ะ คือไหนจะบอกว่าการชุมนุมนั้นมันเป็นการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศครั้งสําคัญแล้วนะคะก็ยังจะบอกอีกด้วยว่าบรรดาผู้ชุมนุมเนี่ยยังจะได้ตําแหน่งทางด้านการเมืองแถมท้ายกันอีกด้วยคืออาจจะได้เป็นสอสอ,อาจจะได้เป็นรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมลองคิดดูนะคะว่าถ้าหากว่าประเทศไทยของเรานั้นจะมีคนชื่ออนนท์นำพาเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีรัฐมนตรีนะคะอย่างไผ่ดาวดินเพนกวินภริชชีวรักษ ไม้พานุพง์จัดนอกรุงปนัสยาไมาพา้พัสรวลีโตโต้ปิยรัตหัวจุธาทิพย์ประเทศไทยของเรานั้นจะเป็นยังไงในอนาคตค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทย จากทิศทางไทย